เฟดดี้โรชีโรมาเชนโกฟุตเวิร์กดีจริงแต่ปาเกียวดีกว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแมนนี่ปาเกียวได้ขึ้นชกเอาชนะลูคัสแมตติเซ่และคว้าแชมป์โลก WBA รุ่นเวลเทอร์เวทมาครองที่ประเทศมาเลเซียซึ่งไฟนี้เป็นไฟแรกในรอบ16ปีที่แมนนี่ปาเกียวขึ้นชกโดยไม่มีเฟดดี้โรชที่มุมซึ่งหลังจากได้ชมไฟดังกล่าวเฟดดี้โรชได้ออกปากชมว่าแมนนี่ปาเกียวทำผลงานได้ดีและชี้ว่าถ้าแมนนี่ปาเกียวขึ้นชกกับวาซิลโรมาเชนโกมันจะเป็นไฟที่น่าสนใจอย่างแน่นอนเขาดูดีมากในการชกครั้งล่าสุดผมรู้สึกดีที่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาเขาชกได้ดีไฟกับโรมาเชนโกมันจะเป็นไฟที่ผมอยากเห็นโรมาเชนโกมีฟุตเวิร์กที่ดีแต่แมนนี่มีฟุตเวิร์กที่ดีกว่าเฟดดี้โรสกล่าวในระหว่างแมนนี่ปาเกียวกับวาซิลโรมาเชนโกนั้นเป็นไฟที่ใครๆก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่าพวกเขาจะชกกันในพิกัดไหนเพราะตอนนี้แมนนี่ปาเกียวเป็นแชมป์โลกในรุ่น147ปอนด์ส่วนทางวาซิลโรมาเชนโกนั้นเคยออกปากว่าเขาอาจจะชกได้สูงสุดได้ที่140ปอนด์เท่านั้น